สิ่งมีชีวิตที่คนนิยมตอนนี้คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นมงคลแต่สิ่งที่เป็นมงคลโดยไม่ต้องไปพูดจาโดยไม่ต้องอะไรให้อาหารแล้วก็มีความสดชื่นเราให้เขาเขาให้เราก็คือต้นไม้ฟังนะคะ9ต้นนะ9มงคลลองไปหาดูนะคะแล้วไม่แพงด้วยต้นเหล่านี้ราคาหลัก10นะคะถ้าพอหาได้ก็หาขอใครได้ก็ขอซื้อได้ก็ซื้อนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันลำบากก็ไม่ต้องคุณคิดดีพูดดีทำดีคุณก็ได้เหมือนกันแหละนะคะได้หมดได้หมดนะต้องมาฟังถึงต้นมงคลเล็กกันบ้างที่คุณสามารถปลูกได้เล็กๆ เลี้ยงเล็กๆเพราะเขามีพลังงานต้นแรกนะคะคือต้องซื้อเรียกว่า1แล้วกันนะคะเพราะว่ามันต้องซื้อควบกันคือต้นใบเงินใบทองใบหน้าใบเงินใบทองใบหน้าอันนี้เรียกเป็น1นะคะซื้อมาค่ะกระถางนึงใส่3ต้นใบเงินใบทองใบหน้านะคะต้องมีค่ะเพราะต้นนี้เขาบอกว่าจะหนุนเรื่องเงินเรื่องทองพอเราจะขาดมือเงินจะมาจากไหนไม่รู้พอขาดมือเงินก็จะถูกหวยพอเงินขาดมือก็จะเอ้ยเงินสลากถูกสลากหรืออะไรก็ตามแบบจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มีต้นนี้เอาไว้2ต้นเงินไหลมานะคะ2ต้นเงินไหลมาเออนะคะต้นเงินไหลมาคือเขาบอกว่าให้ปลูกหน้าบ้านตรงแถวๆประตูหรือตรงแถวๆนั่นแหละค่ะหน้าบ้านนะคะเขาจะไหลเข้าในบ้านนะคะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองอะไรเงี้ยค่ะแต่ชื่อต้นว่าต้นเงินไหลมาต้นที่3อันนี้นะคะอันนี้ดีมากต้นอันนี้เหมาะกับคนวันอาทิตย์แต่คนวันอื่นปลูกได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ความหมายคือต้นเนี้ยตามที่ตำราเนาะเขาบอกว่าเหมาะกับคนวันอาทิตย์แล้วที่เหมาะไปกว่านั้นคือใครที่ทำการค้าขายยิ่งตอนนี้โลกออนไลน์คุณค้าขายผ่านโลกออนไลน์คุณต้องมีค่ะเพราะออนไลน์คืองานที่เขาเรียกอะไรนะงานที่อยู่ในกระแสค่ะกระแสแบบอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องมีนะต้นนี้ก็คือต้นชวนชมนะคะต้นชวนชมควรมีนะคะไม่ต้องใหญ่ค่ะเล็กๆนะคะมีหน้าบ้านต่อไปค่ะต้นที่4คือต้นนางกวักนะคะต้นนางกวักนะต้นที่4ต้นที่5คือนางกวักต้องมีนะคะเพราะว่าต้นนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นต้นมงคลเขาจะกวักเงินกวักทองกวักความโชคดีโชคลาภอะไรแบบนี้ยิ่งถ้ามีครบ9ต้นนะคุณเอ้ยคุณเตรียมเออคุณจะมีออเดอร์อย่างงงๆเลยแหละนะลองดูเพราะว่าอันนี้ตามตำราเขาเชื่อกันมาหลายโอ้ยเยอะแล้วนานแล้วนะคะต่อไปค่ะต้นที่5ว่านนางคุ้มว่านนางคุ้มอันนี้เขาบอกว่าจะป้องกันภัยเป็นต้นไม้มงคลที่จะเหมือนกับแบบว่าแคล้วคลาดเป็นต้นที่แบบว่าคุ้มครองเราเป็นต้นที่แบบว่าทำอะไรก็คุ้มเงินคุ้มทองทำอะไรก็อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เขาเชื่อกันแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจดไว้ค่ะว่านนางคุ้มต่อไปค่ะต้นโป๊ยเซียนอันนี้ไม่ต้องบอกเนาะคือทำอะไรก็จะแบบเป็นเลิศทำอะไรก็จะดีทำอะไรก็จะเด่นทำอะไรก็จะดังต้นโป๊ยเซียนนะคะต่อไปต้นพุทธรักษานะคะต้นพุทธรักษาก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะดูฟังความเป็นมงคลก็รู้แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนกลัวว่าจะใหญ่เกินไปปลูกนานๆไปแล้วต้นใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้ลงกระถางแต่ว่าลงพื้นก็หาพื้นที่กว้างหน่อยนะคะต่อไปนะคะว่านมหาลาภเขียนไว้นะคะว่านมหาลาภไม่ต้องพูดถึงเนาะเรื่องโชคลาภนั่นแหละต่อไปค่ะสาลิกาลิ้นทองอันนี้เหมาะกับคนที่ใช้ปากหรือเจรจาคนที่เป็นนายหน้าคนที่ทำอสังหาหรือว่าคนที่เป็นเนี่ยค่ะเป็นครูเป็นโค้ชสอนในจอหรือคุณทำอาชีพเป็นโค้ชอยู่ตอนนี้สอนอยู่ตอนนี้ต้นสาลิกาลิ้นทองต้องมีนะคะ
่ะจริงๆแล้วอันนี้ครบ9แล้วนะคะแต่จะบอกว่าบางอย่างสมมติว่าบางคนเนาะไม่ปลูกต้นพฤกษรักษาคุณอาจจะปลูกว่านรางเงินก็ได้นะคะสมมติว่าคุณไม่ได้ปลูกพฤกษรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ปลูกว่านรางเงินก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เอาให้ได้สักอย่างที่บอกค่ะ9นะคะแต่ถ้ามันไม่ได้อย่างที่บอกว่า1อะไรก็ได้ที่ครูพูดมานะคะหรือว่าบางคนตอนนี้เขากำลังนิยมอะไรนะต้นส้มเหรอใช่ไหมต้นส้มปลูกคนที่ทำการค้านะคะเขาก็จะนิยมปลูกชวนชมกับต้นส้มไว้หน้าบ้านส้มจี๊ส้มอะไรก็ได้ที่เป็นต้นส้มนะคะก็เป็นความเชื่อนั่นแหละคุณนะคะก็เอาที่เราสบายใจนะอันนี้เอามาบอกกันเพราะว่าอะไรอย่างที่ครูบอกค่ะว่าอะไรดีครูทำหมดอะไรดีครูเชื่อหมดถ้าสิ่งที่ครูเชื่อแล้วครูมองดูแล้วครูไม่ได้เดือดร้อนใครเลยครูเชื่อแล้วครูโคตรมีความสุขเลยนะคุณเต็มสูตรเลยเชื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะนะคะแล้วเป็นไงคุณดูเอาเองนะคะมาทุกทิศทางเลยความรวยความปังความเป็นมงคลความเป็นสิริมงคลชีวิตเปลี่ยนกัลยาณมิตรดีเป็นที่รักแล้วโอ้โหคุณความเป็นมงคลอะไรต่างๆเหล่านี้หลั่งไหลมาหาครูแบบอัตโนมัติ